วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่นายกรัฐมนตรีและคณะค่ะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจเริ่มต้นที่จังหวัดของชายแดนใต้ค่ะก็คุณผู้สื่อข่าวของเราค่ะอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะก็ติดตามบรรยากาศได้จากคุณรณกรบุญรามรายงานจากศาลเจ้าเล่งจูเกียงเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่3ที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางมาเพื่อชมมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนนะครับกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2567ครับภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจชายแดนใต้วันนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีครับเดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศถึงกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อเดินทางมาที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางพาติมอสริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแม่ทัพภาคที่4เลขาธิการสอปตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนะครับเมื่อถึงยังจังหวัดปัตตานีครับจุดแรกเดินทางไปยังศาลหลักเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสนามศักดิ์เสนีริมแม่น้ำปัตตานีครับโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าขอไปครับรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยต่างก็สวมเสื้อผ้าเป็นผ้าลายพระราชทานผ้าลายฉบับปัตตานีสีเขียวเป็นลายผ้าประจำจังหวัดปัตตานีนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาส่งพระราชทานให้แก่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นลวดลายพื้นถิ่นที่ผสมผสานกับลายดอกชบาและลายไม้เหลือได้อย่างสวยงามครับสร้างอัตลักษณ์หัตถศิลป์พื้นถิ่นได้อย่างลงตัวครับโดยท่านนายกนะครับได้กราบไหว้สักการะผูกผ้าสามสีปิดทองศาลหลักเมืองปัตตานีสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองปัตตานีและนักท่องเที่ยวที่ต่างแวะไปเที่ยวมักจะพากันไปสักการะขอพรอย่างต่อเนื่องจากนั้นนะครับท่านนายกได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรีส่วนราชการที่ศาลหลักเมืองที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่นครับต่อจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังมัสยิดกลือเซะบริเวณหน้ามัสยิดมีประชาชนและเยาวชนมาร่วมต้อนรับจำนวนมากที่ต่างดีใจที่นายกเดินทางมายังพื้นที่บรรยากาศต้องบอกว่าอบอุ่นจริงๆครับทุกคนก็คือมีการต้อนรับด้วยความจริงใจโดยมีการชมและรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ของมัสยิดคือเซะเบื้องต้นด้านนายกอบต.ตันหยงลุโละได้เสนอแนวทางการบูรณะมัสยิดให้ภายในมัสยิดคือเซะนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการนะครับโดยท่านได้เดินชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เช่นผ้าลายพระราชทานลายฉบับปัตตานีภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลนะครับรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบาระหมบาซ่าชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งโบราณสถานนะครับที่เก่าแก่ร่วม500ปีกลุ่มมัวกะปิยะตำบลกานิยอสินค้าโอท็อประดับ5ดาวส่งออกต่างประเทศนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดติด1ใน3ของยอดจำหน่ายในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็จะมีกลุ่มของผ้าคลุมฮิญาบผ้าคลุมศีรษะสำหรับสตรีมุชาวมุสลิมจุดเด่นของผ้าก็เป็นคลุมผ้าคลุมผมปักจักคือผ้าบาวาที่มีคุณภาพละเอียดประณีตของงานปักลวดลายทันสมัยนะครับที่สำคัญใส่สบายไม่ร้อนนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มวิสาหกิจเกลือหวานปัตตานีเกลือที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีมาตรฐานทั้ง GAP อย. OTOP ฮาลาลนะครับปัจจุบันกระจายสินค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดผลิตภัณฑ์กลุ่มประกอบด้วยเกลือเม็ดเกลือสปาเกลือขมิ้นเกลือพริกไทยดำจำหน่ายภายใต้แบรนด์กังหันนะครับต่อมาในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านได้เดินทางต่อมายังบ้านขุนพิทักษ์รายาตึกแถวที่มีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีนมีอายุประมาณ90ถึง120ปีนะครับจากนั้นเดินเท้ามาที่ชุมชนคือดาจีนอหรือว่าชุมชนตลาดจีนนะครับเป็นชุมชนหัวตลาดโดยได้มีชาวบ้านละแวกนั้นมารอต้อนรับครับถัดมาไม่ไกลประมาณ300เมตรครับก็ถึงศาลเจ้าเล่งจูเกียงก็คือจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ
การร่วมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจของนายเศรษฐาทวีสินในครั้งนี้หวังเป็นเซอร์แมนที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้หวังดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับมาเที่ยวชายแดนใต้มากขึ้นรวมถึงจะได้พบปะประชาชนและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรับฟังคนในพื้นที่ถึงโอกาสและอุปสรรคในการเชื่อมโยง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับจังหวัดในภูมิภาคอื่นเพื่อยกระดับเมืองอุตสาหกรรมที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับโดยภายหลังเดินทางครบ3จังหวัดแล้วในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ครับจะมีการประชุมหารือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับอีกประมาณไม่ถึงระยะทางประมาณ300เมตรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งตอนนี้เองทางคณะสิงโตเป็นมังกรทองนะครับก็พร้อมที่จะโชว์ต้อนรับ3ชุดการแสดงให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้ชมนะครับและหลังจากนี้นะครับท่านนายกก็จะเดินทางต่อไปยังมัสยิดกลางปัตตานีนะครับเพื่อพบกับคณะกรรมการพี่น้องมุสลิมนะครับที่จะมาร่วมพบปะพูดคุยซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่รายงานเข้ามาล่าสุดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับทีนี้ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังเดินทางนะครับที่จะพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเดินอยู่ที่บริเวณชุมชนตลาดจีนนะครับเดี๋ยวก็จะเดินผ่านแหล่งที่เป็นสินค้าค้าขายนะครับของงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนนะครับก่อนที่จะเดินมายังจุดที่จะมาพบปะกับมีการโชว์มหกรรมซึ่งคืนนี้นะครับจะเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับในการที่จะมีการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยระดับนานาชาตินะครับที่จะมีการประกาศในรอบชิงชนะเลิศครับ